ครับวันนี้ก็ถามพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับเราจะมาทำเคสโทรศัพท์ iPhone 11กันอีกแล้วนะครับเย้ EP นี้จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้น้องๆคอมเมนต์ว่าของพี่ฟิล์มสวย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 พ่อไม่เข้าใจอ่ะน้องใช้ใจหรือใช้อะไรดูเขาตัดสินที่หน้าตาคนหล่อโอ้โหไม่ใช่แล้วอย่าไปยันนะพ่อก็ว่าน้องฟิล์มก็สวยอยู่นะหน้าตาหรือเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์เซ่เขามองดีเคสโทรศัพท์ไม่ใช่หน้าตาดูจิตกันด้วยนะครับโอเคก่อนหน้านี้นะครับคะแนนนี่ล้นหลามมากเทไปทางพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็แม่แล้วของน้องฟิล์มนะครับค่ะแม่บอกว่าคลิปนั้นพี่ฟิล์มชนะคลิปนี้แม่จะไม่ยอมน้องฟิล์มก็เช่นกันนะครับจะมาแข่งกันอีกรอบนึงแล้วให้น้องๆตัดสินกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเคสโทรศัพท์กันอีกแล้วนะครับเราจะใช้วัสดุนะครับก็เหมือนเดิมเป็นดินปั้นนะครับใช่ค่ะวันนี้มาในธีมอะไรพี่ฟิล์มของฟิล์มก็จะเป็นนางเงือกนะคะที่เป็นเบลมีหางค่ะรอบนี้ของฟิล์มคะก็จะเป็นนางเงือกสีชมพูค่ะมาในธีมเงือกชมพูในทะเลอันดามันโอ้โหแล้วของแม่ล่ะครับของแม่คิตตี้หวานหวานเวลๆชูแล้วฉีกตลอดต้องก่อนเราสองคนยูนิคอร์นใช่ไหมแม่ก็เป็นตัวผู้หญิงเดี๋ยววันนี้นะครับใครเชียร์แม่กดเลขหนึ่งใครเชียร์พี่ฟิล์มกดเลขสองใครเชียร์พี่ฟิล์มกดเลขสามนะครับมาเลยมาเลยมาเลยงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับค่ะส่วนผสมมันเดิมแม่วันนี้ขอแบบสวยๆเลยนะครับเราจะมาโค่นแชมป์อย่างพี่ฟิล์มนะครับมาเหอะมาเหอะโค่นเขาไม่ได้หรอก FC เขาเยอะพอว้าวดูคนดีดาแม่บ้าใครดีดาไม่มีหรอกถ้าเกิดน้องๆน่าสนใจน้ำยาเรซินนะครับหรือว่าดินปั้นนะครับพลิสเตอร์ต่างๆนะครับสามารถสั่งได้ที่ร้านสวานะครับค่ะเราเองก็ไปซื้อจากที่นั่นแหละนะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มกำลังผสมให้อยู่พี่ฟิล์มแหมของเตงก็ใส่เด๊ะๆแล้วของคนอื่นนี่ไม่ใช่แม่นเลยนะไม่ก็เมื่อกี้ก็ตวงให้ทุกคนอะไรนี่ไงดูให้ดีๆนะพี่ฟิล์มพี่เฟิร์มไม่ได้เลยฟิลคะวันนี้น้องฟิลจะลงสีอะไรโลกสีเขียวทะเลอันดามันสีเขียวทะเลอันดามันเลยครับแล้วพี่ฟิล์มครับวันนี้จะลงสีพื้นอะไรเอ่ยก็ฟิล์มเป็นนางเงือกแต่ฟิล์มก็เอ้าฟิลเอาเขียวใช่เขาแย่งกันแล้วอ้าวรอบนี้นะแม่ใช้สีเหลืองสีเหลืองหรอทางหนูต้องใส่สีเข้มๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้นะเริ่มผสมสีกันแล้วนะครับค่ะเขย่าก่อนเขย่าก่อนเกี่ยวหรอพี่ฟิล์มต้องเคยเอาก่อนไงเพราะนี่เป็นสีนี่ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะสีเราจะเอานี้มาตัดกับสีของเราเหมือนกันเลยฮะนี่ต่อไปเราจะใส่อันนี้เดี๋ยวเราจะใส่สีเงินผงเงินนะฮะผมในเดือนนี้สีสันสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะสีเหลืองนะครับออกเหลืองพาสเทลพ่อแม่ใช่ค่ะตอนนี้พอใส่กลิตเตอร์เข้าไปนะครับจะวิ้งวิ้งเลยนะฮะอันนี้ของแม่เดือนของเรานะครับเสร็จแล้วนะแม่จะละเลงแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไวจังตอนนี้แม่เดือนนะครับกำลังเทเลซินลงไปในเคสแล้วนะครับค่ะสวยไหมคะสีมันแปลกๆพ่อจะบอกว่ามันเหม่งๆอะแม่มันเข้มอะอธิบายไม่ถูกแต่ไม่แน่นะออกมาแล้วจะสวยก็ได้นะครับรู้สึกว่าการทำครั้งที่สองของแม่เดือนเนี่ยจะเป็นมืออาชีพขึ้นมาในทันทีเลยนะครับเฮ้ยสีฟิล์มมันยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยของฟิล์มโอ้ไม่ได้ชี้นำนะครับโอ้ยน้ำทะเลสวยอ่ะโอ้โหเฮ้ยหนูอะไรเนี่ยบุ๋มพี่ฟิล์มเมื่อกี้ร้องเสียงดังมากนะครับผมบอกเลยว่าน้องไม่ควรนะครับเชียร์พี่ฟิล์มดูสีด้วยขนาดทำเองยังร้องว่าอะไรอ่ะถึงกับมือสั่นกระตุกเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยงั้นต้องเอาบางๆแล้วแหละตอนนี้นะพ่อมองว่าคู่ชิงนะครับจะเป็นแม่กับน้องฟิลมากกว่านะครับพ่อไม่ได้ลำเอียงนะครับในความรู้สึกพ่อคือของน้องฟิลสวยนะใช่ไม่ชอบเลยนั่นชี้นำนะครับไม่มีใครอยากจะชนะเลยอ่ะวันนี้ไม่ของน้องฟิลสีสวยจริงที่แรกแม่จะเอาเบิร์ดของน้องฟิลแล้วแหละฟิลบอกว่าหนูเอาแล้วแม่ก็เลยแต่คอนเซ็ปต์เขาได้นะของแม่เดือนนี่ก็สวยนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยนึกถึงไข่เจียวเลยใช่ไงของฟิล์มนั่นน้อยในของแสบเซ็ปใหม่นะครับนางเงือกน้อยในคลองแสนแสบเหรอครับพี่ฟิล์มใช่เป็นไงคะเริ่มสวยแล้วนะครับขอบคุณค่ะเฮ้ยของพี่ฟิล์มดูไปดูมาก็ได้อยู่นะเริ่มดีแล้วพยายามปาดนั่นมาแต่ยังมีไม่พอเฮ้ยแรงเกินอ่ะนี่เลยนะครับของแม่เดือนของเรานะครับมันสวยมากเลยนะครับ
ของฟิลก็สวยนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้สีไม่พอใช่ไหมลูกพออยู่หนูต้องเกลี่ยเอาอะคะใช่ค่ะพี่ฟิลเป็นไงบ้างไม่น่าพอเฮ้ยแต่ของพี่ฟิลก็ดูสวยอยู่นะแม่พอสีลงเต็มอะแต่ว่าพอมาตัดกับพวกนางเงือกของตกแต่งนะเพราะว่ามันจะกลืนไปนะครับในเดือนนี้รอตกแต่งใช่ไหมใช่ค่ะเอาละครับวางอีกแล้วนะครับวางตรงนี้อย่างหนึ่งพอไปติดอีกอย่างหนึ่งนะครับอ้าวเราก็วางแบบให้ดูก่อนไงพ่อใจเย็นตอนนี้นะครับแม่เดือนของเรานะครับเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับสวยไหมประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมก็ลุยเลยครับแม่เดี๋ยวก่อนคิตตี้จะวางไว้ตรงไหนสวยวางไว้ข้างนอกค่ะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมน้องฟิวได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ยาได้ไหมแม่ได้ค่ะลงไปแล้วนะผมให้เดือนนะครับอุ๊ยมีเรนโบว์ด้วยอ่ะหวานๆ น่ารักอ่ะสวยไหมคะสวยไม่เดือนไว้ตรงกลางเหรอใช่ค่ะโอเคต้องลงมานิดนึงนี่มีบอกตัวเองเลยต้องลงมานิดนึง บอกใครเนี่ย ดูดีแม่ดูดีใช่ไหมคะใช่ๆๆครับต่อไปวางอะไรเอ่ยไอศกรีมค่ะเอาผิดด้านถูกค่ะอ๋อถูกนะครับต่อไปอะไรครับน่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาวางฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ดีช็อกโกแลตนมหนูว่าฝั่งนั้นแหละฝั่งนั้นแหละสวยนั่นแหละนั่นแหละได้เลยได้เลยเฮ้ยมันตรงไปแม่มันตรงไปมันจะประดิษฐ์เกินไปใช่ต้องยังนิดนึงนะครับเอ้ยเริ่มจะลกเอาตรงนี้นะเอาอันที่ยังไม่มีไหมอันนี้ไหมมันเด่นไปหนูอันนี้ไหมอันนี้ไหมนั่นแหละอันที่พ่อใส่ยังนิดนึงยังนิดนึงตรงนั้นเลยครับแม่ติ้งนองต่อไปเรามาดูของพี่ฟิล์มกันดีกว่านะครับค่ะของพี่ฟิล์มตอนนี้นะครับติดนางเงือกไปแล้วกับสาลายนะครับแล้วก็ต้องมีแล้วนะครับมีม้าน้ำด้วยนะครับอันนี้นะท่านอ่ะเป็นเพื่อน2ตัวตามด้วยหอยมุกป่ะหอยมุกฝั่งหอยมุกควรอยู่ข้างล่างป่ะโอ้โหอย่างลกพ่อเอานี่วางลงไปแล้วด้วยเป็นไรของเขาเนี่ยเอ้ยหอยมันควรอยู่กับพื้นคุณฟิล์มวางเอาไปกับพื้นกับพื้นเอาไปป่าป่าเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่แม่ของพี่ฟิล์มก็สวยอยู่นะครับอุ้ยตามได้หอยสีมุกนะครับไม่ใส่ไปได้ลงไปแทนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จินตนาการเหลือหลายนะครับพ่อเสร็จค่ะจะไม่ลบเหมือนรอบก่อนตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ตกแต่งเสร็จแล้วแม่ก็ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิล์มกันดีกว่านะครับต้องหนีบด้วยค่ะลืมไข่มุกนี่นี่เงือกเพราะว่าติดแค่อันเดียวก็สวยแล้วค่ะของน้องฟิล์มแม่ไข่มุกค่ะไข่มุกโอ้โหเฮ้ยนี่อันนี้ไว้ข้างๆครับผมตอนนี้น้องฟิลกำลังขมักเขม้นเลยนะครับกับการแต่งเคสโทรศัพท์ในครั้งนี้นะครับทั้งน้องดูอยู่นะครับเชียร์ให้กับพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์พวกเราด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับเม้นกันหนักๆเลยนะครับทำให้โลกรู้ไปเลยว่าพี่ฟิลน้องฟิลแม่เนี่ยแข่งขันทำเคสโทรศัพท์คนเม้นเยอะที่สุดในโลกนะอยากได้สัก 50,000 เม้นโอ้โหฮะเม้นเองเหรอเฮ้ยไม่แน่นะ FC เราเยอะนะครับแม่สวยไม่สวยเม้นบอกกันด้วยนะครับ EP ที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งเป็นสติ๊กเกอร์มั้ยแม่เนาะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนก็ทําเคสเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปตากนะคะให้แห้งใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตอนใส่กับโทรศัพท์ของเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่ของใครจะสวยที่สุดนะครับพ่อไม่สามารถตัดสินได้เพราะถ้าเกิดพ่อเลือกคนใดคนหนึ่งเท่ากับว่าเป็นการลำเอียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วพ่อจะไม่ชี้นำว่าของน้องฟิลสวยที่สุดวันนี้และของแม่แล้วก็ร้องด้วยพี่ฟิล์มว่าของแม่สวยสุดแล้วร้องมาเป็นหนุนแล้วค่อยพี่ฟิล์มแล้วอยู่เดือนตอนนี้นะครับพวกเราก็ทำเคสโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเอาไปตากแดดก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ใส่ iPhone 11เข้าไปแล้วนะครับเคสโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยจะสวยขนาดไหนและของใครที่จะครองใจน้องๆมากที่สุดนะครับนี่ค่ะใจเย็นๆขอดูทีละคนค่ะนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นของแม่เดือนของเรานะครับใส่กับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับของแม่เดือนนะครับน้องๆเห็นแล้วถ้าชอบนะครับกดหมายเลข1 นะครับคนที่2นะครับของน้องฟิลนะครับนั่นก็คือหมายเลข2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับค่ะสวยมากนะครับมาในทีมเงือกชมพูในทะเลอันดามัน
ใช่ค่ะของน้องฟิลนะครับเบอร์2นะครับค่ะเป็นของพี่ฟิล์มนะครับเบอร์3นะครับก็สวยนะครับนี่นะฮะของใส่ดูดีนะครับคือแห้งแล้วก็ได้อยู่แล้วโทรศัพท์ฟิล์มสีขาวมันก็ใส่แล้วก็ดูดีโยน้องๆคิดว่าของใครนะครับสวยที่สุดก็เม้นกันไว้ด้วยนะครับของแม่เดือนเบอร์1ของน้องฟิลเบอร์2นะครับของพี่ฟิล์มเบอร์3นะครับตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เห็นของแม่เดือนน้องฟิลแล้วก็พี่ฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับ คิดว่าของใครสวยที่สุดนะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนเนี่ยพรีเซนต์อีกรอบนึงนะครับกันน้องๆลืมว่าที่แม่เดือนทํามาเนี่ยมาในรูปแบบไหนนะครับแม่เดือนพรีเซนต์เลยครับของแม่นะคะเป็นแนวแบบคิตตี้ค่ะน่ารักน่ารักแล้วชอบแม่เดือนนะกด1นะคะเฮ้ยเสียงอ่อนมากเลยอ่ะของฟิลนี่มาในธีมอะไรคะลูกมาในธีมเงือกชมพูในทะเลอันดามันนะคะเบอร์2ค่ะขอดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะน้ำทะเลของน้องฟิลนะคะก็จะมีแบบกริตเตอร์นิดๆวิ่งวับวิ่งวับเหมือนแบบทะเลของเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าชอบของน้องฟิลนะครับกดเบอร์1เบอร์2เกือบแล้วเลยกับมันเบอร์2นะคะนี่ของฟิลนะคะก็จะเป็นแสบแสบนั่นแหละคอนเซ็ปต์ฟิลนะคะในวันนี้ก็สีว่าอาจจะดูหม่นๆเพราะว่าเลือกสีผิดไงแต่ก็อยากให้น้องๆดูด้วยใจนะคะว่ามันสวยมากเพราะฟิลมาตั้งใจทำตั้งใจผสมมากๆเลยนะคะนี่นะเงินมาของฟิลดูด้วยใจนะเบอร์3อ่ะเบอร์3ขอให้ฟิลชนะอีกรอบนะคะเย้จะไปนั่งกดหัวใจให้คอมเมนต์ที่เลือกเบอร์สามนะจ๊ะถ้าเกิดน้องชอบของใครนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยด้วยนะครับไม่เดือนเบอร์หนึ่งน้องฟิลเบอร์สองพี่ฟิลเบอร์สามหรือจะกด1 2 3เลยก็ได้นะครับใช่แล้วถ้าเกิดน้องๆอยากดู EP ต่อไปนะครับอาจจะแข่งขันทำเคสโทรศัพท์ iPhone 11นะครับด้วยสติ๊กเกอร์ก็สามารถกดเข้ามาได้เป็นเลข4นะครับใช่สติ๊กเกอร์ใหม่สำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย